ียนว่าจริงๆงานนี้เราเตรียมตัวกันเลยค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ประมาทใครสักทีเลยครับเราค่อยๆเร่งเครื่องตั้งแต่เจอทีมชาติลาวทีมชาติมาเลเซียแล้ววันนี้ก็ทีมเยเมนนะครับก็เราคุยกับทีมงานทุกคนนะครับว่าถือว่าทุกนัดนะครับเป็นนัดที่จะเล่นเพื่อเข้ารอบนะครับให้ทุกคนมีความตั้งใจช่วยกันเล่นซึ่งผมดูศักยภาพของเด็กชุดนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อไปต่อได้แน่นอนนะครับที่อย่างนี้ก็เราถือว่าที่เราชนะเยเมนวันนี้เราเก็บ9แต้มครับเราก็ในนัดสุดท้ายก็เป็นนัดเดียวจริงๆนะครับที่เราจะไปเยาวชนโลกพวกเราก็หนักใจทุกๆเกมนะครับเพราะเยเมนวันนี้ครับเราก็ยังชนะได้คิดว่าในรอบ8ทีมเนี่ยทีมชาติไทยก็คงไม่ต้องกังวลตัวใครแล้วครับเข้าไปก็ต้องเพื่อจะน็อกเอาท์จะไปเยาวชนโลกให้ได้จะเจอเกาหลีเจออิหร่านหรือเจอกาตาร์เราก็เต็มที่ครับคือสนามBG Stadiumนี่นะครับเราจะแข่งรอบ8ทีมนะครับก็ประเทศไทยนะครับรอเยาวชนโลกมา27ปีแล้วนะครับในนัดหน้าวันที่25เวลา3ทุ่มนะครับก็จะเป็นนัดท้ายจริงๆถ้าเราชนะเราก็ได้ไปเยาวชนโลกนะครับก็อยากให้แฟนคลับหรือประชาชนนะครับช่วยมาเข้าเชียร์กันเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยครับ